นางหาบผู้หญิงตั้งแต่วัย50ปีขึ้นไปที่ทำหน้าที่ตระเวนไปหาบอาหารจากคนที่ต้องการใส่บาตรเพื่อเป็นตัวแทนไปถวายวัดให้โดยต่อวันนั้นจะมีนางหาบประมาณ 5-7 คนชาวบ้านที่นี่บอกนะครับว่าหลายร้อยปีผ่านไปก็ยังปฏิบัติกันเหมือนเดิมสิ่งหนึ่งที่มีอยู่ก็คือเรื่องของการจัดเวียนจังหันทุกวันจะต้องมีการเปลี่ยนเวียนกันนำอาหารหวานขาวเช่นข้าวเหนียวและอาหารไปถวายพระทุกวันเอิ้นว่าเป็นวันจังหันแม่ผมก็เคยเป็นนางฮาบพอเพิ่นเสียชีวิตแล้วอายุ85ปีแล้วเสียชีวิตก็ตอนปัจจุบันที่พี่สาวก็เป็นนางฮาบต่อจนถึงปัจจุบันนี้ฝากของยายไปวัดเนี่ยทำมา5ปีแล้วฮับจังหันนี่นะถ้าวันโกนวันพระวันพระนี่รวมเนาะวันพระรวมแล้วก็บ่ไปสี่มื้อก็ไปอีกครั้งนึงซะนี่นะตลอดปีเก็บผักเก็บหยังแท้เก็บได้เมื่อวันโกนวันพระเนี่ยแต่ค่าสัตว์นี่แท้บ่ได้ใครก็บ่ทอดบ่ป้อก็เมื่อวันพระมา